ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งที่5ป่ะเนี่ยครั้งที่5ครับผมครั้งที่5ครับผมได้โบนัสไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็5ครั้งแล้วครับผม5ครั้งเหรอครับผมนี่จะทำสถิติสักกี่ครั้งดีก็ทำหน้าที่ดีไปเรื่อยๆครับผมครับผมเยี่ยมมากเป็นคำตอบที่เยี่ยมมากขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยก่อนชกกับอารยานี่เป็นไงครับมีความกังวลใจหรือหนักใจอย่างไรบ้างครับก็มีความกังวลใจเนี่ยเพราะว่าดูเทปการชกของเขาครับผมเขาก็เป็นมวยแบบบู๊มีศอกไม่รู้เตะขาผมที่ดูเทปครับผมก็อันนี้ก็กว่าจะผ่านมาได้ก็ถือว่าไม่ง่ายครับผมไปจริงฟังบางพูดมานี่แสดงว่าอารยาไอ้สักอารยาเนี่ยแกก็เหมือนกับบางถังบางไม่ใช่ขออภัยเหมือนกับบางสันเลยครับคือสไตล์การชกเหมือนกันเลยครับผมแต่พอปะทะไปแล้วนี่เราเริ่มมั่นใจตอนไหนครับตอนที่ว่าเดินเข้าปะทะแล้วเขาโดนอาวุธเราพี่เขาก็มีอาการนะครับผมพอเราก็รู้แล้วน่าจะแบบเราต้องเดินแบบชิดๆออกศอกออกหมัดเยอะๆครับผมก็โดนอาวุธไปพี่เขาก็เหมือนแบบมีอาการตลอดนะครับยกแรกตอนที่เขานับแบบโดนนับแบบโดนอะไรโดนหมัดครับผมโดนหมัดจังหวะนั้นทิ้งเต็มไหล่เลยครับครับก็โดนหมัดครับผมแล้วตอนที่โดนไอ้สัตว์เขาไต่ขาครับเป็นไงครับมันเจ็บปะก็มันมีจี๊ดจี๊ดก็เหมือนเดิมครับผมเออหรอครับจี๊ดจี๊ดเหมือนเดิมแล้วมันก็ทนได้ครับผมคือโดนแต่ขาก็ยังมีอาการอยู่ครับผมแต่ก็ยังทนได้ครับผมกลายเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของเราแล้วครับผมแล้วเราได้สัญญาเนี่ย100,000 เหรียญครับผมเราสามล้านห้าครับเป็นไงครับความรู้สึกก็ดีใจครับผมก็ดีใจมากต้องขอบคุณพี่จาตีติดยอดโทรมากๆแล้วที่มอบแบบสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพแบบให้ผมมาครับผมผมก็ขอสัญญาไม่ว่าวันลุมพินีหรือว่าวันแชมเปี้ยนชิพถ้าผมขึ้นรางวัลนี่ผมแบบเต็มที่แน่นอนครับผมก็วันมันก็คือความฝันของผมครับวันแชมเปี้ยนชิพครับผมถ้าพูดถึงนี่เราขึ้นไปต่อยในวันรายการหลักแล้วเนี่ยในความสุขปังเนี่ยอยากเจอใครมากที่สุดครับผมเจอได้หมดครับอยู่ที่แบบทีมานวันครับผมแล้วก็อยู่ที่คุณชาติติยอดทงครับผมชกได้หมดครับผมกับพิกัดที่เราถนัดก็คือ140 ปอนด์ครับแล้วจะเป็นปัญหาเนี่ยเสกสรรภายในอนาคตถ้าเกิดว่าอย่างวันใหญ่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นก็คือเป็นต้องเวท145เราจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปได้ไหมหรือว่าจะยังคงต่อย140เหมือนเดิมผมขอยังคงต่อย140เหมือนเดิมครับถ้า145นี่ผมดูว่าผมแบบหนักใจมากครับผมเพราะว่าน้ำหนักนี่เราต่อ140ก็ถือว่าแบบน้ำหนักโอเคสำหรับเราครับถ้าปล่อยขึ้นไป115นี่ผมพูดจริงๆว่าไปสู้เขาลำบากครับผมสู้เขาไม่ได้ครับผมก็เขา115นี่ตัวใหญ่เยอะนะครับเบียดไปในประทับไปนี่เราสู้เขาไม่ได้แน่นอนครับผมอย่าง140ที่เราต่อยปัจจุบันทุกวันนี้ก็คือทำประมาณกี่กิโลครับที่เราลงมาทำประมาณ2กิโลเองครับผมทำไม่เยอะครับผมเพราะว่าน้ำหนักผมปล่อยก็67ครับผมแล้วผมซ้อมเสร็จน้ำหนักก็เหลือแค่65เนี่ยครับแต่แล้วไฟนี้ซ้อมนานไหมครับไฟนี้ก็เป็นเดือนครับผมก็ซ้อมไปเรื่อยๆเป็นเดือนครับผมแล้วก็มาเร่งแบบ15วันสุดท้ายครับผมเร่งแบบหนักๆครับผมก็คือซ้อมอยู่ที่บ้านตัวเองที่บ้านเกิดนะครับใช่ครับซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็คือเพ็งๆมีแบบเด็กปุ่มเด็กเป้านี่คือซ้อมอยู่บ้านเองไม่มีคู่ปั้มอะไรเลยเหรอครับก็ซ้อมอยู่ที่บ้านเองครับผมก็ซ้อมบ้านซ้อมที่บ้านเองครับซ้อมแบบให้แบบมีแรงเข้าแบบในให้เรามีแบบมีแรงครับผมเพราะว่าอย่างอื่นเราก็แบบรู้หมดแล้วครับผมการออกอาวุธแบบไหนครับก็คือติดใจนวมเล็กเลยใช่ไหมตอนนี้ครับผมก็ทีนี้นะครับว่าตอนนี้คือแผนจะต่อยกลับไปให้ยกแล้วสลับก็คือต่อยตรงนี้เลยครับ3ยกก็แบบอยากชกแบบ3ยกไปก่อนครับผมถ้าเป็นกันการหนึ่งครับอย่างคิกบ็อกซิ่งมีแผนหรือคิดไว้บ้างไหมครับคิกบ็อกซิ่งนี่ผมไม่คิดเลยครับผมไม่ถนัดใช่ไม่ถนัดเลยครับก็ยอมรับว่าไม่ถนัดจริงๆครับผมแต่เราเคยต่อยใช่ไหมเพราะเรามีศอกปนด้วยครับผมคราวนี้นิดนึงครับบางสัตว์มีแฟนๆถามมาเยอะเหลือเกินเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นว่าเด็กสัตว์นี้ได้โบนัสทุกๆไฟแต่ไม่ฝากถามมาว่าค่าตัวของเสกสรรตัวนี้พอจะเผยได้ว่าตอนนี้รับค่าตัวอยู่ที่ต่อไฟที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ค่าตัวต่อไฟนี่200,000เกือบ260,000 บาทครับผมเหมือนกันขึ้นตั้งแต่ตอนแรกนี่คือสตาร์ท200,000เลย260,000เลยมั้ยหรือว่าคือขึ้นเรื่อยๆต่อขึ้นเรื่อยๆครับผมขึ้นเรื่อยๆครับผมไฟแรกเท่าไหร่ครับไฟแรกนี่180,000 บาทครับอ๋อนี่ขึ้นอันนี้ไม่รวมโบนัสนะเนี่ยรวมโบนัสครับผมเอ้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมก็ไม่ทราบว่าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ทางวันลูปินีก็ขึ้นได้เรื่อยๆครับผม20,000โดยเฉลี่ยก็260,000จาก180,000 7ตอนนี้ก็ขึ้นมาก็ประมาณ260,000จาก180,000ขึ้นมาแบบ60,000-70,000นะครับผมโอเคแล้วคราวนี้บอกไปได้โบนัสเห็นลงข่าวบอกว่าลงเฟซบอกว่าซื้อบ้านใช่ครับผมแล้วทางนี้จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ยังเรียบร้อยหมดแล้วครับผมโอเคอีกนิดครับไหนๆก็จะไปต่อยในรายการวันใหญ่แล้วเคยตั้งเป้าเกี่ยวกับขึ้นชิงแชมป์ไหมครับก็จริงการชิงแชมป์แชมป์โลกมันก็แบบสำคัญกับนักมวยทุกคนครับนักมวยก็อยากมีแบบแชมป์โลกแบบมาแบบประกบเนี่ยไว้แบบเป็นอะไรก็อยากเกียรติยศครับผมก็อยากเหมือนกันครับเพราะว่าแชมป์วันนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันสวยมากครับผมครับมันสวยครับผมตอนน้องก็คือ145เสียงสั่นบอกว่าเราทำขึ้นไปไม่ได้แต่ถ้าอยากจะได้แชมป์วันใหญ่จริงมันก็คือเป็นไฟเวท135นี่คือจะสามารถลงมาอีกได้ไหมลงอีกได้ไหมผมว่ามันยากครับผมเพราะเราจริงๆอายุเราก็เยอะแล้วครับผมบางทีจะรีดน้ำหนักแบบลงแบบนี้มันผมกลัวแบบร่างกายเราไปต่อยอย่างนี้ครับผมมันจะแบบไม่แบบดุดันอย่างนี้ครับผมแต่จะต้องอัพน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปครับผมมันอยู่กึ่งกลางพอดีนะใช่ใช่ครับผมนี่ต้องเจอเรียมน่าจะสนุกนะเจอเรียมไทยสันอ๋อครับผมแล้วในการชกเป็นนิสิตสันถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยต่อยกับคนไทยไหมครับหรือว่าจะต่อยกับต่างชาติใช่ผมอยากชอบกับนักมวยต่างชาติมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆอ่ะนักมวยไทยเราก็แบบเจอมาเยอะเจอมาหลายปีแล้วครับก็อยากชอบอยากมาลองกับแบบนักมวยต่างชาติบ้างครับผมนักมวยต่างชาติที่เราต่อยมานี่ในความทรงจำเรามีใครเก่งสุดครับในความทรงจำผมมีไทยสันนะครับไทยสันน้องไทยสันไทยสันครับก็เก่งครับผมว่าน้องเขาแบบอนาคตน้องเขาแบบไปได้สวยเลยครับได้เลยครับผมแต่น้องก็แบบประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับผมกับนี่กระดูกเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆครับเป็นนักมวยที่แบบอาวุธแบบน่ากลัวครับผมกับชาร์ตคอรินเป็นไงครับนะครับชาร์ตคอรินไอ้ชาร์ตพอแสงเล็กน้อยชาร์ตชาร์ตครับชาร์ตนี่ผมว่าอาวุธเขาก็เก่งนะครับเพราะเขาเคยต่อยกับผมแล้วผมเคยแพ้เขาที่สนามมวยราชดำเนินครับอันก็น่ากลัวเหมือนกันครับใช่ครับผมอยากให้พูดถึงการที่ได้เข้ามาต่อยวันครับว่าได้เข้ามาวันลุมพินีแล้วก็รวมถึงไปวันใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วอยากแนะนำรุ่นน้องถ้าเกิดอยากจะเข้ามาเนี่ยควรจะต้องทำยังไงครับครับผมก็อยากให้แบบน้องๆแบบตั้งใจครับผมขยันอดทนรู้หน้าที่มีวินัยแล้วก็ที่สำคัญไม่อยากให้แบบยุ่งเกี่ยวกับแบบสิ่งเสพติดอย่างนี้ครับผมก็อยากให้แบบขยันฝึกซ้อมเชื่อฟังหัวหน้าค่ายอย่างนี้ครับผมก็แล้วก็วันลุมพินีเนี่ยครับทำให้แบบชีวิตครอบครัวผมแบบดีขึ้นมากๆครับผมก็ผมไม่คิดนะครับผมชก4ไฟท์ผมได้เงิน4,000,000 บาททั้งค่าตัวเงินโบนัสเหมือนแบบเราฝันนะครับแต่ว่าพี่จาตรีติดยอดธงแบบทำให้ความฝันนี้กลายเป็นจริงครับผมมันให้แบบครอบครัวของผมแบบอยู่ได้ครับแล้วก็การเป็นอยู่ที่ดีครับผมแล้วเงินที่ได้มาเหล่านี้ผมก็แบบใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ได้เงินแบบซื้อบ้านอย่างนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ชาตรีติดยอดธงมากๆแล้วก็ทีมงานวันลุมพินีทุกท่านครับผมทิ้งท้ายถึงแฟนๆมวยที่เป็นเอฟซีเราติดตามเราและก็ชื่นชอบเราด้วยครับครับผมสวัสดีครับผมเสกสรรค์ออกขวัญเมืองครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องแฟนมวยที่ประเทศไทยแบบทุกๆคนนะครับที่พี่น้องแฟนมวยที่ประเทศไทยแล้วก็พี่น้องแฟนมวยต่างประเทศครับที่ชื่นชอบในการชอบผมครับผมก็ขอสัญญากับพี่น้องแฟนมวยถ้าผมยังอยู่บนสังเวียนนี่ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะนี่
ผมช็อกให้เต็มที่ช็อกให้รับใจพี่น้องแฟนมวยแน่นอนครับขอบคุณมากครับโอเคครับ